สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะกับเกม Seven Knight ที่ผมเพิ่งมาลงเนี่ยคลิปนี้คราวนี้ผมจะแนะนำเรื่องนี้ดีกว่า Hello. เรื่องปั๊มทองปั๊มทองผมว่าน่าจะมีบางคนมั่งแหละที่ไปซื้อทองเนี่ยโดยใช้รูบี้พวกเนี้ยแต่ของผมไม่เคยซื้อนะถามว่าทำไมไม่เคยซื้อแล้วหาทองพวกนี้มาจากไหนผมว่าน่าจะมีปัญหากันบ้างแหละโดยเฉพาะคนเล่นใหม่ๆอ่ะผมก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันแต่กว่าจะหาวิธีปั๊มทองได้นี่ก็เล่นเอาเสียเวลาเหมือนกันถ้าสำหรับคนเริ่มต้นเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยข้อมูลเวลาตรงนี้แล้วเปิดใช้งานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮอตไทม์มันจะเงินมันจะคูณ2ตรงนี้น่าจะพื้นฐานน่าจะรู้กันแล้วล่ะของผมส่วนใหญ่จะปั๊มไอ้ตรงนี้ด่าน20แล้วปั๊มรูบี้ไปด้วยก็จะได้ทั้งทองทั้งรูบี้แต่กรณีที่จะเล่นทองแบบเน้นๆในตอนในสัปดาห์เนี้ยที่ผมลงคลิปอันเนี้ยมันปรับให้ทอไอฮอตไทม์อ่ะมีผลกับแมป8และแมป9ซึ่งแมป9เนี่ยมันจะชอบดรอปอุปกรณ์พวกเพชรซะเยอะผมก็เลยมาแมป8ดีกว่าแมป8มันจะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ไออุปกรณ์อัญมณีอ่ะมันดรอป1ดาวอ่ะเยอะก็เลยอดทองส่วนใหญ่คนจะชอบปั๊มแบบนี้กันง่ายดีแต่แมปเนี้ยผมถ้าเป็นไปได้อ่ะผมแนะนำแมปนี้ดีกว่าถ้าทำได้นะถ้าทำได้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไอ้ทวีปอันเนี้ยดรอปแมป81ปกติ81ถึง820อันนี้82เห็นปะเพราะฉะนั้นแมป81อ่ะมอนตัวเนี้ยจะไม่ดรอปมอน3ดาวแล้วแมปไอตัวนี้ก็ดรอป83เห็นปะมันจะไม่ดรอปนะดัน81อ่ะอันนี้ก็ดรอป83ไอพวกนี้ไม่ได้พวกจินพวกเนี้ยไม่ได้อันนี้ได้81อันนี้ไม่ได้แล้ว86เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ลง83มันจะมีดรอปมอน3ดาวกับ4ดาวเพิ่มมาอีก4ตัวก็ดีกว่านะแต่มันก็ยุ่งยากกว่าด้วยแหละเดี๋ยวผมจะลองตั้งออโต้ให้ดูแมปเนี้ยปั๊มเงินดีมากแล้วอาทิตย์เนี้ยฮอตไทม์อ่ะมันมีผลกับแมป8และแมป9ด้วยผมนี่ปั๊มกันกระจุยเลยครับวันหนึ่งแค่ฮอตไทม์4ชั่วโมงผมได้เป็นล้านอ่ะเดี๋ยวจะเปิดบันทึกให้ดูว่าผมทำไว้เท่าไหร่เดี๋ยวนะที่ตั้งค่าถ้าคนที่แรงๆแล้วอาจจะใช้ท่าหมู่ไปเลยเช่นจิ้มตัวนี้อันหนึ่งทีเดียวตายหมด3ตัวอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่ว่าถ้าหมูระวังเรื่อง5มอน5ตัวด้วยถ้ามอน5ตัวไอ้นินจามันจะชอบกวนตีนบางทีมันก็บัฟแต่ถ้าใครความเร็วสูงจะออกสกิลก่อนนั้นก็คงจะไม่มีปัญหาของผมจะตั้งสกิลเดี่ยวเอาไว้อันนี้บัฟเผื่อไว้จริงๆไม่บัฟมันก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเฟิงเยี่ยนของผมใช้สกิลเนี้ยทีเดียวตายอยู่แล้วเวฟ2ผมจะตั้งอันนี้ไว้ก่อนทีเดียวตายอันนี้กันพลาดไว้และอันนี้แถมไปอีกทีอันนี้รูปแบบผมเต็ม 100% อยู่แล้วดาเมจเพราะฉะนั้นดาเมจตัวนี้จะแรงมากตัวนี้ผมเอาดีบัฟทำให้ฝ่ายตรงข้ามแรงขึ้นโดนแรงขึ้นตัวนี้ผมเอาบัฟเพิ่มดาเมจแล้วก็อันนี้ด้วยลดป้องกันมันจะได้แบบทีเดียวตายไม่ต้องมาวุ่นวายปั๊มดีมากขอบอกเลยส่วนใหญ่ที่ผมเก็บสถิติมาประมาณ 6-7 ตาจะดรอปการ์ดมอนสักใบหนึ่งหรือไม่ก็อุปกรณ์4ดาวหรือ5ดาวประมาณ 6-7 ตาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นที่เหลือจะเป็นทองทั้งหมดของผมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ40วินาทีจะจบอันนี้จะได้เปรียบมากเห็นป่ะโคซัดไป2แล้วอีกทีนึงคั่วจบ
ถ้าเกิดมาถึงมันตี2ทีอย่างเงี้ยผมจะไหวประมาณ30วิก็จบแล้วอันนี้ปล่อยมันกวนไปเถอะน่ะการ์ดดรอปเว้ย31วิก็ไม่เร็วนะถือว่าเร็วนะแต่โดยปกติจะประมาณ40วิเนี่ยแหละอันนี้ก็จะเสียเวลาตรงนี้ประมาณ15วิได้ก็ไม่นานเท่าไหร่โดยปกติประมาณ1นาทีต่อตารวมๆทุกเวลาจนวนกลับมาลูปเดิมอ่ะเออถ้าอย่างเงี้ยไหวผมจะลองให้ดูสัก5ตาก็ได้มั้งเงินจะเยอะมากจริงด่านเนี้ยแต่เปลืองกุญแจเยอะมากแต่เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่ามันคุ้มกว่าที่จะไปซื้อไอ้500ลูบี้ยังไงไอ้500ลูบี้มันได้ 500,000 กับโบนัส 200,000 นี่อันนี้ดูนะได้ 1,800 ได้ 1,800 อันนี้ได้ 1,500 ถ้าฮอตไทม์ก็เป็น 3,000 1,800 ก็เป็น 3,600 3,600 กับ 3,000 ก็ 6,600อันนี้ตีครั้งเดียวจะช้านิดนึงอันนี้ได้บัฟช่วยที่บัฟไว้ตั้งบัฟเอาไว้ไม่ใช่อะไรหรอกเผื่อว่าบางทีมอนเตอร์มันกันแล้วเราไม่ติดคีย์พอดีมันอาจจะรอดแต่เป็นไปได้ยากมากธรรมดามันก็ตายอยู่แล้วเนี่ยบัฟเข้าไปกระจุยเลยนี่คราวนี้ดวงดีเว้ย equipment drop 2,098 นี่ถ้า hot time นี่เกือบ 4,200 เลยนะเนี่ยเยอะอยู่คราวนี้ดวงดีเว้ยทำไมทีเล่นจริงต้องการของไม่ได้ทีอัดวิดีโอแล้วดันดรอปจังเลยส่วนใหญ่ก็ไม่เกินนี้แหละไม่เกิน2สกิลอ่ะน้อยที่จะไปถึงสกิล3ถ้ามันไม่โดนช็อตหรือว่าอันนี้แม่งบัฟแล้วคราวนี้ไอเนี่ยจะไม่ตายบางทีผมน่าจะเอาไอ้นี่ไว้หลังแล้วเอาไอ้นี่ก่อนเอาไอ้นี่ไฟช็อตอีกเออไอ้นี่ก็ศูนย์เลยไม่เป็นไรไอ้นี่ตีซ้ำเพราะฉะนั้นไอ้ดาเมจเนี่ยตัวอื่นๆควรจะสูงด้วยถ้าตีธรรมดาทีเดียวตายได้จะดีมากเลยล่ะไม่ต้องกังวลไอ้เรื่องพวกเนี้ยนี่ก็พันห้าทองก็เยอะอยู่อย่างนี้วายเว้ยกี่ตาแล้ววะเนี่ย4หรือ5จำไม่ได้แล้วลืมบัฟอีกแล้วเอาเถอะอยากบัฟไปช็อตอีกตัวอื่นเอาส่วนใหญ่เอามันยืนเป็นมัสคอตโดยเฉพาะลีน่ากับอลิสเอามันยืนดีบัฟเฉยๆถ้าใครมีตัวที่ดีกว่านี้พวก S หรือถ้าเล่นสายกายภาพก็ได้พวกไอลีนอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ผมยังไม่มีขนาดนั้นเล่นได้ไม่นานเอง 1,363 ก็โอเคอยู่จบแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าผมอันนี้ผมมีเก็บภาพไว้อยู่ว่าถ้าเกิดปั๊ม500กุญแจภายใน4ชั่วโมงของผม500กุญแจภายใน4ชั่วโมงไม่ทันไป5ตาก็490กุญแจ490กุญแจก็245ตาบวก5ตาที่ไม่ใช่ฮอตไทม์เดี๋ยวเปิดให้ดู
ปึ๊บอันนี้เลยคือที่ผมทำมาได้วันนี้เก็บข้อมูลไว้ลองดูดีๆมอนเตอร์นี่เยอะอยู่ผมควรจะเปิดอีกอันนึงอ่ะมอนเตอร์23ตัวอีควิปเมนต์16 ชิ้นกับ23ตัวก็39กับ250ตา40ตีว่า40ชิ้นน่ะแหละ40ชิ้นกับ250ตาก็ประมาณ6ตาหน่อยๆ6ตาหน่อยๆตีประมาณ6ตามอนที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็น3ดาวซะเยอะอีกดูอีกภาพอันนี้รู้สึกจะกิดตัวเนี่ย2ดาว1 2 3 4 5มีแค่5ตัวนอกนั้น3ดาวหมดเลยก็17ตัวเป็น3ดาว5ตัวเป็น2ดาว1ตัวเป็น4ดาวนี่ถ้าเกิดไปลงแมป1 81เนี่ยไอ้พวก3ดาวพวกเนี้ยคุณจะไม่ได้นะไอ้เนี่ย4ดาวเนี่ยไม่ได้ไอ้3ดาวไอ้เรียกว่าอะไรดีแลคคูนนะไอ้แลคคูน3ดาวนี่ก็ไม่ได้ได้แต่2ดาวแมว4ดาวนี่ก็ไม่ได้ได้แต่3ดาวนี่เพราะว่าเป็นแมป83ส่วนเงินลองดูดีๆหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน 1,477,982 ทองลองกลับไปดูว่าที่อยู่ในช็อปเท่าไหร่ 750,000 รูบี้คุณต้องใช้ 1,000 รูบี้เพื่อซื้อเงิน 1,400,000 1,400,000 ทองถามว่า500กุญแจผมเสียเท่าไหร่ผมเสียเท่าไหร่เนี่ยผมกดไอ้นี่มาเนี่ย4ทีก็440กุญแจ440กุญแจแล้วผมหาอีก60จากไหนไอ้พวกไอ้ที่มันรีอยู่เนี้ยมันผมก็มีอยู่แล้วประมาณ10ดอกบวกกับ440ก็เป็น450ผมใช้ซื้อชื่อเสียงเนี่ยซื้อเนี่ยไอ้10อันเนี้ยชื่อเสียงผมก็ได้แต่ละวันมาอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ส่งพวกนี้อีกผมใช้ไป30ซื้อไป30อันซื้อไป30ก็480แล้วแล้วมันยังมีที่มันแจกตามวันอีก20ก็500แล้วผมซื้อไปแค่4ทีเองเสียไป400รูบี้ใช้300ชื่อเสียงที่มันได้มาฟรีอยู่แล้วแต่ละวันไม่มีปัญหาอยู่แล้วกุญแจ20ดอกที่มันแจกมาฟรีส่วนอันนี้อยู่ที่กิลด์อ้าวชิปเป๋งไปกดผิดช่างมันเถอะกะว่าจะดองไว้พรุ่งนี้ซะหน่อยเลยลืมเลยกดกุญแจมาเลยมึนก็500ดอกผมเสีย400รูบี้500ดอกผมเสีย400รูบี้คุ้มกว่าไหมถ้าผมจะทำ 1,000 รูบี้เนี่ยผมได้เท่าไหร่ล้าน 470,000 ใช่ไหมเมื่อกี้ล้าน 470,000 คูณ 2.5 เข้าไปอุ้ย2,800,0003,500,000ถ้า 1,000 รูบี้อ่ะผมได้3,500,000ทองอ่ะ3,500,000ทองคุ้มกว่าไหมอ่ะดีกว่าไปซื้อไอ้นี่ไหมอ่ะใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่แค่ได้ไอ้นี่นะมันไม่ใช่แค่ได้ทองอย่างเดียวนะมันได้มอนด้วยแล้วได้เนี่ยไอ้นี่ก็5ดาว5ดาว1 2กี่ชิ้นวะเนี่ยข้างบนมั่งมี2ชิ้นเป็นอาวุธเวท5ดาวมอน4ดาวมีตัวเดียวก็ยังคุ้มอ่ะผมว่าก็ยังคุ้มกว่านอกจากใช้รูบี้น้อยกว่านั่งเยอะแล้วอ่ะน่าจะช่วยหลายๆคนได้อยู่นะไอ้เรื่องเนี้ยวิธีปั๊มทองแล้วมันไม่ใช่แค่ได้มอนได้นี่มันได้ EXP ด้วยเนี่ยเลเวลผมก็ขึ้นแต่จริงๆก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่าไอ้สกิลช่วงนี้สำหรับผมมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ผมไม่เอา
ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่รอเลเวลอัพชื่อเสียงผมก็ใช้ซื้ออย่างนี้ทั้งนั้นเลยสบายไม่ต้องทำอะไรมากใครจะปั๊ม81ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแมป9เนี่ยแมป9ผมลองเทสดูแล้วไอ้91เห็นชอบปั๊มกันเยอะของผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไอ้91มันมีมังกรไฟฟ้าวุ่นวายปวดหัวนกตาบอดอีกถ้าปั๊มเนี่ยผมมาปั๊ม96ไอ้ตัวนี้น่ารำคาญนิดนึงการกายภาพแต่ผมทำตี้สายเวทก็เลยไม่มีปัญหาส่วนอันนี้สตันสตันผมจะเอากันสตันมา1ตัวแปะเข้าไปผมจะเอามาแทนอันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วกดกุญแจมาแล้วลองเลยดีกว่าจำได้ว่าประมาณ1นาทีกว่าๆมั้งมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะนี่แหละได้แล้วล่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็สูตรเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันลองดูดิอันนี้ยากหน่อยตีไม่ตายมันจะช้านิดนึงถ้าใครตีตายก็จะไวมอนใครแม็กนะนี่อัดโอ้ยวันลีน่าค่อนข้างถึกแล้วนะเนี่ยบางทีเราควรจะน่าจะตั้งพัดไปเป็นไอปลาผีเสื้อแทนเอาเหอะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่40วิเข้าไปแล้วเนี่ยเวฟแรกสำหรับฮอตไทม์ผมว่าไม่ค่อยคุ้มอ่ะไม่ค่อยคุ้มพอตาย4เลยเว้ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราเน้นความไวด้วยไม่ได้เน้นแค่เงินที่ได้แต่มันเบาจังบอสอะดิเนี่ยลีน่าตายแล้วมั้งก็ใช่ประมาณนาทีครึ่งบวกบา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 ตอนท้ายอีกก็ตีไปประมาณ2นาทีอ่ะ2นาที1ชั่วโมงได้3ประมาณ30ตา35ตา1767เหรอ35ตาก็แปลว่า4ชั่วโมงจะเล่นได้140ตา140ตา280ดอกเองน้อยกว่าน้อยลงครึ่งเกือบครึ่งน้อยลงเกือบครึ่งผมจะยอมรับได้ในด่านนี้ก็ต่อเมื่อมันได้เงินมากกว่าแมป83เป็น2เท่าสีไกลเดียงแล้วเอาไปเอามันน่าจะตั้งเกิน3สกิลได้นะเนี่ย1,045 ตายไปหนึ่งตายไปอีก2อุ๊ยกล่องตกเว้ยชอบได้ไอ้พวกเนี้ย2,675กับ1,007ก็ประมาณ4,300คูณ2ก็8,000
ขยะ1ดาวตาหนึ่งได้ถ้าฮอตไทม์ก็ได้ประมาณ 8,000 8,500 เยอะกว่า1ใน3เองแต่ใช้เวลานานขึ้นเกือบเท่าตัวไม่คุ้มอ่ะและแถมชอบดรอปอัญมณี1ดาวมาด้วยไม่เวิร์กอันนี้เอาไว้ลงเวลาปกติดีกว่าผมว่าบวกลงเวลาปกติเวิร์กกว่าแต่ถ้าใครทำได้30 40วิแบบไอ้ลงด่าน8ก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าทำแบบนั้นได้นะตายอีกแล้วพันหนึ่งเหรราวๆเนี่ยแหละนาทีครึ่งอ่ะสำหรับผมนาทีครึ่งนาทีครึ่งนานอยู่ไม่คุ้มเท่าไหร่สำหรับเวลาฮอตไทม์ที่มีจำกัดก็น่าจะช่วยวิธีหาตังค์กันได้หลายคนอยู่นะก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ